นับสนุนโดย KRD เกมถูกมีคุณภาพรับเกมทันทีพร้อมระบบสุ่มเกมเทพนี่เลย KRD.AN.TH แวะเวียนเข้าไปดูด้วยนะจ๊ะเย่กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมซีวาดแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีสาระแทบไม่มีวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเทพเจ้าลาครับคนละรากับอันนี้นะครับอันนี้เขาเป็นเทพเจ้าอันนั้นไม่ใช่นะครับโอเคครับเรื่องราวของเทพเจ้ารานั้นจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเย่เทพเจ้าราเป็นเทพสูงสุดหรือสุริยะเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งเฮลิโอโพลิสความหมายของคำว่าราก็คือผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆและเป็นคำแรกที่ถูกนำไปใช้คู่กับคำว่าซันซึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์ภายหลังจึงได้กลายมาเป็นพระนามของพระเจ้าเทพเจ้าราได้รับยกย่องว่าเป็นพระบิดาและราชาแห่งเทพยดาทั้งหลายความเชื่อตามตำนานกล่าวขานเอาไว้ว่าเทพเจ้าราทรงเป็นผู้ปกครองโลกที่พระองค์ทรงเนรมิตขึ้นมาเองภายหลังพระองค์ได้แปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อไปทำหน้าที่เป็นฟาโรห์พระองค์แรกและดูแลปกครองอาณาจักรไอยาคุปจนเติบโตและรุ่งเรืองสืบมาเมื่อเวลาผ่านไปพระองค์ทรงชราภาพและไม่แข็งแกร่งดังเดิมทำให้มีประชาชนบางกลุ่มคิดจะทรยศต่อพระองค์ เลิกจริงจังนะครับกลับมาเป็นตัวของตัวเองดีกว่าแม่ตำนานเทพอียิปต์นี่ก็ฮิตเรื่องทรยศหักหลังอิจฉาริษยากันจริงๆมีหลายเรื่องเลยเดี๋ยวจะนำเสนอให้ฟังโอเคเข้าเรื่องนะครับหลังจากที่มีประชาชนบางกลุ่มคิดทรยศต่อพระองค์ทำให้เทพราของเรานั้นตัดสินใช้ตาไฟเพื่อลงโทษคล้ายๆตาไฟของไซคลอปใน X-Men หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมและทำลายชีวิตกลุ่มประชาชนดังกล่าวให้มอดไหม้อย่างไรก็ตามได้มีบุคคลอื่นทูลเสนอความคิดเห็นว่าแม้การกระทำของเทพราของเรานั้นจะสามารถปราบคนชั่วได้แต่ก็อาจจะมีผลทำให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเดือดร้อนหรือว่าตายห่าตามไปด้วยก็ได้ดังนั้นเทพราของเราก็เลยเนรมิตสิงโตเพศเมียตัวใหญ่มีนิสัยดุร้ายให้ภารกิจว่าสิงโตจ๋าออกไปไล่ล่าไล่ฆ่าไล่คิวพวกกระทำผิดเหล่านั้นเสียสิงโตตัวนี้ก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่มันก็ไล่ล่าไล่คิวผู้กระทำผิดพร้อมทั้งดื่มเลือดเป็นอาหารแต่ดูเหมือนว่าสิงโตของเรามันจะเสพติดการคิวเพราะการกระทำของสิงโตมันก็ลุกลามไปเป็นการล่าเหยื่อแล้วก็คิวมนุษย์ผู้บริสุทธิ์อย่างเมามันเมื่อเทพเจ้าราของเราทราบเรื่องก็ทรงเศร้าพระทัยเป็นอย่างมากกับการกระทำที่พระองค์ได้ทำผิดลงไปพระองค์พร้อมด้วยเหล่าเทพยดาจึงทรงเสด็จขึ้นสู่สวงสวรรค์และได้กลายเป็นดวงดาวต่างๆประดับท้องฟ้าและด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นจุดกำเนิดให้สวรรค์กับโลกแยกจากกันยังมีตำนานเล่าต่ออีกว่าดวงอาทิตย์หรือว่าเทพเจ้าราของเราจะเดินทางจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกซึ่งพาดผ่านขอบฟ้าในทุกๆวันโดยมีพาหะเป็นเรือแมนเจ็ดเทพเจ้าราจะเดินทางไปพร้อมกับด้วยเหล่าเทพเจ้าองค์อื่นๆที่จะคอยทำหน้าที่ปกป้องและทำลายศัตรูที่เข้ามาขัดขวางการข้ามท้องฟ้าในทุกวันโดยมีพญางูยักษ์เอเป็ดซึ่งอาศัยอยู่ในวังวนลึกของแม่น้ำนายเป็นหัวหน้ากลุ่มศัตรูของเทพเจ้าราเทพเจ้ารานั้นสามารถเปลี่ยนร่างไปมาได้นะครับก็คล้ายๆซุดและพี่ซุดนี่ยิ่งถนัดเลยเรื่องการเปลี่ยนร่างครับโดยหากว่าเทพเจ้าราทรงเกิดขึ้นตอนเช้าก็จะมีลักษณะเป็นเด็กตอนกลางวันก็จะมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ส่วนตอนเย็นก็จะมีลักษณะเป็นคนชราและจะต้องตายในคืนนั้นซึ่งเรื่องเล่านี้ก็เกี่ยวพันกับตำนานของเทพเจ้าราในขณะที่ทรงปกครองโลกทั่วทั้งอาณาจักรไอยาคุปต่างก็พากันสรรเสริญและก็คารพ บูชาเทพเจ้ารากันทั้งสิ้นเพราะว่าพระองค์ถือว่าเป็นผู้สร้างโลกและก็จักรวาลรวมไปถึงมวลหมู่เทพยดาทั้งหลายในสมัยยุคอาณาจักรเดิมที่มีบรรดาฟาโรห์ปกครองอาณาจักรไอยาคุปกษัตริย์เหล่านี้มักจะอ้างตนเป็นโอรสของเทพเจ้าราเสมอแม่มันก็คล้ายๆกับตำนานกรีกบางเรื่องนะครับประโยคที่คุ้นหูเรารู้ไหมกูลูกใครกูลูกซุดนะโว้ยโอเคเข้าเรื่องกษัตริย์เหล่านี้นะครับมักจะสวมเครื่องรางรูปพระเนตรซึ่งก็หมายถึงอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และก็สูงสุดอันแสดงถึงสัญลักษณ์ของเทพเจ้าราเอาไว้ด้วยนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับกับตำนานเทพอียิปต์ครับผมอาจจะหาบ้างไม่หาบ้างนะครับไม่เป็นไรขอมาก็จัดให้นะครับแม่ถ้าใครเล่นไพ่ยูกิเล่นการ์ดยูกินี่ก็อาจจะรู้จากเทพเจ้าอียิปต์อีกหลายองค์เลยนะครับว่าไปครับผมก็โอเคครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ๆๆว้า